เพราะว่าคนที่มาช่วงเกือบ9 โมงหรือ9 โมงไปแล้วเนี่ยเราจะจ่ายคิวไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะทำได้จ่ายไปหมดมันจะทำได้กี่นาทีใบนึงนาทีถ้าถ้า50 ใบเนี่ยใช้กี่ชั่วโมง50 ใบช่วงถึงเที่ยงก็ทำถึงเที่ยงแล้วมั้งใช่ป่ะถึงเที่ยงกว่าจะเสร็จได้เช้าใช่ป่ะแจก51 ถึง 100ไม่ได้ละก็เป็นบ่ายก็มาแจกตอนบ่ายเพราะว่าอ๋อแจกจนเช้าถึง100เลยแล้วกลับมาใหม่แต่จะแจ้งกลับไปทำงานใหม่พี่คิวนี้นะพี่เป็นบ่ายโมงแล้วนะคะครับให้พี่ทราบเลยว่าคิวจะมาบ่ายโมงอันนี้มาบ่าย2บ่าย3บ่าย4มาอีกทีนึงนะอ๋อเราตรวจเอกสารให้ก่อนเลย100คนนี้ตรวจเลยเช้านี่คือตรวจแล้วแจกตรวจแล้วแจกเพราะว่าไม่เกิน3โมงบัตรคิวก็จะหมดแล้วค่ะเพราะคนเยอะแล้วตอนนี้มันเป็นปิดเทอมด้วยน้องๆก็จะมาขอทำบัตรซึ่งเด็กเราก็ดำเนินการให้ในของช่องบริการเร่งด่วนเนี่ยต่างหากซึ่งว่าให้เด็กเลยไม่ใช่ให้เด็กช่องบริการด่วนพิเศษเนี่ยกรณีที่เป็นคนในถึงคนสูงอายุฮะท้ออ๋อครับหรือว่าพระครับพวกนี้แล้วเราทำให้ก่อนจะขอให้แทรกคิวแต่ว่าต้องแจ้งให้คนที่เขานั่งรอทราบว่าตอนนี้เราขอดำเนินการให้ก่อนเราไม่ได้รัดคิวนะเราพวกเขาหลบไม่ได้เพราะถูกไวแล้วครับครับก็ดำเนินการให้เหนื่อยไหมวันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเป็นปกติเหนื่อยตัวเจ้าที่ทะเบียนไม่ต้องถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าแต่เราเบียนหานี่ว่าพอช่วงเช้าเราหมดคิวแล้วเนี่ยหรือเราตอบปัญหาประชาชนเนี่ยใช่เราก็เกรงใจแต่ว่าเรารับไม่ได้ว่าแถวคือเขามาสายเขาจะไม่เห็นแล้วว่าแถวเนี่ยเราตั้งเขาตั้งไว้ยาวแค่ไหนแล้วเราคือเราจ่ายไปหมดแล้วแล้วเราก็แจ้งไปแล้วช่วง3 โมงมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราพูดกับเขาเราก็สงสารเขาเหมือนกันแต่เราก็รับไว้ไม่ได้เพราะเราจ่ายไปหมดแล้วจริงๆครับก็ต้องขอประสิทธิภาพของเครื่องมันก็ได้เท่านี้ก็ถูกไหมมันก็ทำทั้งวันแล้วอ่ะทำทั้งวันค่ะก็ได้100 บาทนี่แหละทำทั้งผลิตทั้งผลิตจ่ายออกไปครับในส่วนของเอาเครื่องเพิ่มไหมเอาคนเพิ่มไหมเครื่องเพิ่มไหมถ้าคนมันเยอะไม่มีคนมันก็เหมือนกันเครื่องเพิ่มคนเพิ่มดิคือไม่พออยู่แล้วมีกี่เครื่องฮะมีกี่เครื่องเลยตอนนี้เครื่องถ่ายรูปก็ให้มาดำเนินการเพิ่มมาหนึ่งเครื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของสถานที่ครับค่ะนี่ก็เป็นบางส่วนนะคะที่ทีมงานลุงแจ่มนะคะลุงแจ่มพาไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นที่เขตบางนานะคะหลังจากมีประชากรแฝงแล้วก็ประชากรในพื้นที่เขตบางนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเจริญเติบโตของเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพแบบนี้นะคะพอไปถึงถ้าเกิดใครเคยไปใช้บริการที่นั่นก็จะเห็นว่าต้องไปแต่เช้าถ้าไปสายๆหน่อยนะก็จะมีป้ายขึ้นเลยนะคะว่าขออภัยการทำบัตรประชาชนเต็มนะคะก็ต้องมาใหม่หลายๆคนก็ผิดหวังไปเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูปัญหานี้กันต่อว่าเขาจะหาวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรค่ะเอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องที่มีเสียงบ่นมายังรายการลุงแจ่มออนแอร์ของเรานะคะถึงเรื่องของการทำบัตรประชาชนบ่นมาบอกว่าทำไมทำยากจังไปรอนานจังบางทีไปแล้วผิดหวังนะคะบางทีนักเรียนที่ต้องตื่นขึ้นมาตอนตี 5หรือว่าเด็กๆที่เขาจะไปทำบัตรประชาชนกันที่ตามกฎหมายก็ให้ทำตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะบางทีก็ต้องไปรอตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะคะเพื่อที่จะไปจองคิวไว้ก่อนในช่วงที่เปิดทำการในช่วงเช้านะคะหรือบางคนไปแล้วก็ไม่ได้ทำนะคะต้องมาใหม่วันหลังก็เลยทำให้ทีมงานลุงแจ่มของเราไปสำรวจหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าที่สำนักงานเขตเองนะคะก็มีการบอกว่าเป็นแบบ one stop service ใครจะไปทำบริการเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเกิดแจ้งตายทำแบบประชาชนหรือว่าเรื่องของการทำประกันสังคมก็ไปที่นั่นทีเดียวได้รับบริการครบแน่แต่ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของการล่าช้าก็มีเกิดขึ้นแล้วนะคะในช่วงที่ประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีประชากรแฝงด้วยเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะลุงแจ่มพาไปพูดคุยกับท่านรักษาการผู้อำนวยการเขตบางนาคุณนงประวีนะคะลิ่มทองนพคุณแล้วก็ไปดูความเห็นของชาวบ้านของประชาชนที่นั่นด้วยค่ะขออภัยบัตรประชาชนเต็มวันหนึ่งสักเท่าไหร่วันละ100ที่ทำได้ใช่ไหม
แล้วคนมาทำวันละประมาณเท่าไหร่คนที่มาหมายถึงว่าที่จะมาทำที่มาเจอพี่เนี่ยแล้วบัตรคิวหมดบัตรคิวหมดเนี่ยพูดวันละกี่ครั้งวันหมูวันเราต้องเป็นหลายครั้งค่ะเหรอทั้งวันเลยไหมทั้งวันแต่ก็เปิดวันเสาร์ด้วยวันเสาร์นี่กี่จันทร์ถึงศุกร์อ๋อจันทร์ถึงเสาร์กี่โมงถึงกี่โมงก็วันเสาร์ก็8โมงถึง4โมงเย็น8โมง4โมงเย็นแต่คนแน่นตลอดอย่างเงี้ยถึงบอกต้องมาเข้าคิวแต่อยู่บางแก้วอยู่บางแก้วมาทำบัตรประชาชนที่นี่บัตรหมดนานหรือยังแต่27อ่ะนี่จะไปเที่ยงเธอพอดีเครื่องเพิ่งวางประมาณถ้าตรงนี้เสียต้องขอให้ไปที่ทำที่ตรง BTS ตรงพร้อมพงศ์สยามจะได้เร็วนะครับตรงนี้ต้องมารับคิวกับเขาก็ที่เนี่ยครับ8โมงแล้วเริ่มถ่ายคิวครับอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอยู่บางแก้วเหรอครับอยู่บางแก้วแต่ว่าทำที่นู่นไม่ได้เหรอบัตรประชาชนเอาเครื่องเสียมันเสียทั้งจังหวัดเลยใช่ครับครับเออถึงได้ผมมาทำที่นี่ครับอ้าวเขาบอกให้มาทำที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็บัตรเต็มทำลงก็ช่วงว่างครับงานเยอะครับครับทางนู้นก็ส่งมาที่เราก็แจกคิวไปเป็นนั่นเลยถ้าเป็นต่อบัตรอะไรพวกนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าต่อบัตรแต่รถไฟฟ้าจะเร็วเออเป็นรถไฟฟ้าไม่ได้ผักให้ไปเลยนะคะแต่เราก็เราไว้แล้วเต็มไปหมดแล้วเขาทำเทสนี้เทสเขาเปิด11โมงแต่ว่าถ้าผมจะไปที่นู่นจะเต็มหรือเปล่าที่นี่หรือเปล่าไม่อะค่ะคนเข้าไปน้อยต่อบัตรง่ายกว่าตรงนี้เหมือนจะทำใหม่11โมงจนถึง5-6โมงเย็นต้องมาที่นี่เริ่มที่ของคุณก็เลยต้องรับมันรับอยู่ที่ดีแล้วช่วงนี้เป็นปิดเทอมด้วยเรียนแล้วไม่ได้เต็มเพราะว่าอย่างที่จังหวัดสมุทรปราการที่สมานนครเนี่ยทำเช้า50ตอนบ่าย50แล้วเต็มไม่ว่าจะไปคือขอบัตรคิวไว้ก่อนก็ไม่ได้ก็ต้องรันวันต่อวันต้องรันให้หนูเข้าใจพยายามแล้วก็มาแนะนำมาให้หนูมาที่นี่หนูก็เลยแบบเอาว้ามาพอประชุมข่าวเสร็จก็รีบวิ่งมาคือทำพี่หนูบอกว่าเต็มเรียบร้อยหมดไปสยามกันไหมทางรุ่นเขาไม่ทำบัตรหายค่ะอ๋อเหรอทางรุ่นเขาจะเปลี่ยนบัตรในรุ่นชาวรุ่นคือมันจะไม่มีขั้นตอนมากไปถึงบนรถไฟนั่นใช่ไหมใช่เขาจะสามารถอ๋อมีบัตรอยู่แล้วแต่ถ้าหายนี่ทำไงหายนี่ต้องสำนักงานเขตใหญ่อย่างเดียวอันนี้เนี่ยถ้าจะทำอันนี้จริงก็คงต้องบอกพี่ว่าต้องเป็นคิวสุดท้ายของคนสุดท้ายที่เขาจ่ายไปนะของคิวสุดท้ายได้ไหมคะเดี๋ยวหนูวิ่งมาเดี๋ยวหนูวิ่งมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เดือดร้อนจากการที่บัตรประชาชนใช่ค่ะนี่ไปมา3แห่งแล้วไปเทศบาลตำบลเพราะว่าจริงๆชื่ออยู่ที่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าให้รอแล้วเราก็แบบมันรอไม่ได้เราก็ถามว่าที่ไหนได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกที่จังหวัดไปถึงเขาบอกคิวเต็มแต่ว่าเช้า50เย็น50ซึ่งเราก็คงไม่สะดวกจะไปทำก่อนแล้วก็แนะนำอีกทีคือไปอำเภอบางพลีเราก็บางทีเราก็ไม่สะดวกเพราะเราไม่รู้จักเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกใกล้ที่สุดก็คือเขตบางนาก็เลยแบบมาที่นี่เมื่อกี้ก็เลยคุยกับพี่เขาที่เราแต่งหมดเรียบร้อยแล้วรับแค่ได้แค่วันละ100คนนะใช่มันเต็มจริงๆใช่ใช่เข้าใจนี่ว่าก็เลยบอกว่าอันนี้ก็ขอมาอนุเคราะห์พี่เขาเป็นเย็นๆแต่สุดท้ายอะเนาะเดี๋ยวก็จุดนี้เป็นจุดบริการจุดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตบางนาเป็นจุดที่ประชาชนจะมาใช้บริการได้ที่นี่แล้วไม่ต้องไปที่ไหนอีกเลยที่นี่ก็คือเบ็ดเสร็จเสร็จหมดเลยเช่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งย้ายที่อยู่ทั้งทำบัตรทั้งทำบัตร30 บาทประกันสังคมประกันสังคม
ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเบ็ดเสร็จเลยคนมาใช้วันหนึ่งสักเท่าไหร่ครับบริการวันเราต้องบริการประชาชนกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้บัตรนี่เป็นร้อยแล้วส่วนแล้วก็ส่วนที่ทำไม่ได้อีกแล้วก็ยังมีในส่วนของการจดทะเบียนของรถการเพิ่มทะเบียนบ้านการสอบสวนอีกผมก็มาขอที่นี่บ่อยๆแล้วพอมันมีพื้นที่ของสุพรรณการก็จะมาใช้บริการของเราเยอะอ้าวทำไมครับเพราะว่ามันทั่วประเทศแล้วนี่คะแล้วทางนู้นพยายามจะไล่มาที่นี่เพราะที่นี่จะทำได้ไวกว่าร้อยคนนี่เหรอทำให้ร้อยเดียวเองใช่ไหมจิ๋ร้อยคนที่สำหรับจองคิวแต่ขาจองนี่เรารับนะคะน่าน่าคือสมมติที่จองได้แค่ร้อยก็เนี่ยขาจองไม่ได้ทำพวกเขตในเขตนี้ได้ร้อยคนจริงๆแล้วมีขาจองอีกหรือร้อยคนนี่รวมขาจองด้วยไม่ใช่อ่ะจริงๆเรารับได้หมดแต่อีคิวมันจะมีแค่ร้อยใบเท่านั้นเองวันหนึ่งเหมือนเครื่องเนี่ยจะทำได้ร้อยใบแต่อันนี้เรารู้สึกเราขยายแล้วนะคะถ้าสมมติจะทำจริงต้องถามทางฝ่ายทะเบียนทีว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันได้ร้อยแล้วก็มันมีปัญหาว่ามันไม่ไหวร้อยมีคนก็ร้องมาเพราะว่าเขาอยากมาทำแต่จริงคนในพื้นที่บางนาเองค่อนข้างจะน้อยเป็นคนพื้นที่อื่นมาส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการบางนาใช้ส่วนประกันต้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสะดวกแล้วเขตเราอยู่ริมถนนพื้นที่เราอยู่ริมถนนมันสะดวกหลายอย่างแล้วมาถึงก็ไวด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแถวนี้แค่เป็นแถวนี้เลยไปนิดนึงก็เป็นส่วนประกันแต่ว่าต้องไปทำนู่นในตัวจังหวัดเลยซึ่งไกลมากก็สะดวกนี้ก็เห็นมาเข้าคิวกันเยอะคือคิวนี่ก็พอมาถึงคนจะมารอเช้าพวกคนก็มาไกลกันใช่มาถึงเข้าแถวคิวแต่ก็ได้ทำทุกคนนะก็ใช่ฮะแต่คนมาสายหน่อยก็ไม่ได้ละก็แปดโมงเก้าโมงก็เขาให้ร้อยเพราะครั้งที่แล้วเคยบอกว่าร้อยนี่สำหรับคิวจองล่วงหน้าเหมือนเมื่อก่อนให้จองมาจองปั๊บคนขาจองก็ไม่ได้ทำเพราะมันจะมีคิวจองเต็มเพราะเดี๋ยวนี้ให้โทรมาจองได้จองคิวได้ใช่ไหมเห็นมีคนเขาจองคิวได้เขตอื่นก็จองได้โทรไปโทรจองคิวนี่ไม่แน่ใจเหรอฮะแต่ต้องมาเข้าคิวนี่แน่นอนเข้าคิวแน่นอนมารับบัตรตอนเช้าเหรอมาก่อนได้มาก่อนได้ก่อนวันเสาร์เปิดแต่วันอาทิตย์เต็มไหมเสาร์วันเสาร์ขึ้นได้หมายถึงว่าคนเต็มไหมวันเสาร์ก็มีค่ะเป็นนักเรียนที่เข้าติดเรียนแล้วเข้ามากันวันเสาร์แน่นไหมวันเสาร์พอทำดีกว่าถ้าจะมาทำบัตรประชาชนที่นี่ควรมาวันไหนคือมาได้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าวันเสาร์แต่คุณต้องมาเจ็ดโมงเช้าถึงคือต้องมาช่วงกี่โมงถึงจะได้ทำคือเริ่มจริงๆคือแปดโมงได้ทำนั่นเองคือแปดโมงเขาเริ่มทำงานแต่คุณมาคือจริงแปดโมงเขาก็แจกคิวไว้อยู่แล้วแต่คนแต่มันถึงร้อยไงมันถึงร้อยเนี่ยมันสักกี่โมงก็ถึงร้อยละอย่างตอนเนี้ยไม่มีละถามเจ้าที่อย่างตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมอย่างตอนนี้ก็เต็มละเห็นป้ายเขียนเมื่อกี้เข้ามาเห็นเขียนขออภัยบัตรประชาชนเต็มนะอ๋ออันนี้ข้างล่างเต็มละไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามให้ทีก็แล้วกันเพราะมีครั้งนึงเราบอกเปิดขยายเฉพาะคิวแค่นั้นร้อยแต่ขาจรที่ไม่ได้จองล่วงเพราะก่อนมีการจองล่วงหน้าแต่ตอนนี้เรายกเลิกแล้วยกเลิกไปเพราะถ้าจองล่วงหน้ามันก็จะมีคิวจองล่วงหน้าเต็มแล้วคนที่มาปกติคิวก็ไม่ได้แต่ตอนหลังก็บอกว่าคิวจองให้ได้แค่นี้แต่คิวปกติให้ได้คิวปกติคุณมาเนี่ยคุณก็ได้ทำเอามาที่นี่ต้องได้ทำแต่มันเต็มแล้วเขาบอกทำได้ร้อยใบเองยังไงก็ทำได้จะถามก็เหมือนกันว่าหมายความว่าไงไอ้ร้อยนึงแล้วหมดเนี่ย